พายุซัดมาหลายวันแล้วเดี๋ยวจะพูดเรื่องจะมีย้อนหลังไหมนะคะอันนี้จะพูดให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะเป็นแอร์ก่อนหนาวก็คือว่าเท่าที่คุยกับทีมงานมาที่พูดกันในเทเตอร์วันนี้ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีเลยนะแต่ว่าอันนี้ที่คุยมาแล้วก็แน่ๆก็คืออะไรที่ไม่ใช่เพลงเราหรือแม้แต่เป็นเพลงเราแล้วก็มาแปลงอ่ะมันติดลิขสิทธิ์ทั้งหมดแล้วก็มันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วก็ทางเพลงที่ญี่ปุ่นเพลงของญี่ปุ่นอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรจะใช้คำว่าอะไรเห็นด้วยหรือว่าประมาณนี้นะแต่ว่าความหมายไม่ได้แรงมากเขาก็ไม่ได้ได้เห็นด้วยกับการนำเพลงของเขามารีอาร์เรนเป็นแบบอื่นๆสักเท่าไหร่เพราะว่าความออริจินอลของเขาก็คิดว่ามันก็ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต่อให้มันเป็นเพลงของเราที่แปลมาแล้วอ่ะมันก็ติดลิขสิทธิ์อยู่ดียิ่งเป็นเพลงของศิลปินอื่นๆก็คือยิ่งติดลิขสิทธิ์อันนี้เห็นยังไหมเนี่ยมันติดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นคือจริงๆอ่ะเกียวก็ไม่รู้หรอกว่าทั้งหมดแล้วอ่ะมันเท่าไหร่แต่มันก็คงเป็นจำนวนมากพอที่ต่อให้แฟนคลับเสียเงินดูมันก็คงจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ละมั้งอะไรอย่างนี้แล้วก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถเอาออกมาให้ดูได้ก็คือมีแค่ที่เป็นธีมซองที่เราแต่งขึ้นมาใหม่เองเท่านั้นแล้วก็อาจจะเป็นโดดดีดงอะไรประมาณนี้ที่เราจะสามารถเอาออกมาให้ดูได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากบอกให้เข้าใจตรงกันว่าเอาออกมาได้เอามาให้ทุกคนดูย้อนหลังได้แค่ติมซองและก็น่าจะเป็นโดดดีดงประมาณนี้นอกนั้นไม่สามารถนะคะโอเคไฟโตะเหรอไม่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแฮก้มหน้าแวนก็ไม่ได้หรออันนี้ไม่ได้ถามถึงตรงนี้แต่อันนี้ก็ไม่แน่เพราะว่าจริงๆไฟโตเราก็ค่อนข้างเล่นมาหลายงานแล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าทุกคนก็จะเห็นว่าแบบงานบางงานที่เป็นเพลงของเราเองเรายังแบบติดลิขสิทธิ์ทางญี่ปุ่นได้ซ้ำอะไรเงี้ยแอบเสียใจเล็กๆยังประทับใจขอให้รวยอยู่เลยโอ้ดู4รอบเลยอะค่ะเราเบื่อไหมเวลาดู4รอบก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนทั้งซื้อบัตรหลายๆรอบทั้งซื้อสินค้าสนับสนุนพวกเราชลาลายแล้วก็ขอบคุณที่ชื่นชอบในผลงานที่พวกเราตั้งใจทำนะคะ